สุขวัญบุญกุลเปิดหลังม่านผู้หญิงเพอร์เฟกต์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเรียกว่าเป็นผู้หญิงต้นแบบของสาวๆหลายคนแม้จะย่างเลข5แล้วแต่ยังดูสวยและดูเด็กอยู่เสมอสำหรับสุขวัญบุญกุลล่าสุดมาเปิดใจในรายการ Woody FM ถึงเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ที่สุดและชีวิตไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่คิดจนทำให้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าด้วยความเข้าใจดีใจที่เห็นหน้าพี่ขวัญก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมสู่ขวัญทวิภาคเช่นกันนะ Woody ก็เหมือนกันนะเราชอบอีเนอร์จี้ดีๆในวัยนี้สู่ขวัญใช่สุขทุกข์ที่มันผ่านมาในชีวิตเราเรียนรู้กับมันตอนทุกข์ก็ทุกข์ตอนสุขก็สุขแต่มันทำให้เราเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตจนมาเป็นวันนี้เราไม่ได้เพอร์เฟกต์และไม่ได้มีทุกอย่างแต่ภูมิใจที่เดินก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาได้เราไม่ค่อยกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้แล้วทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวในชีวิตสุดท้ายก็จะรู้สึกว่าที่มาถึงวันนี้เป็นเพราะตัวเราพูดถึงชีวิตไม่มีใครช่วยกันได้ต้องเดินไปด้วยตัวเองทุกอุปสรรคมีคนยื่นกำลังใจได้ให้คำปรึกษาได้ให้ความรักได้แต่คนที่ดีที่สุดต้องลุกขึ้นและเดินไปเองคือเราที่บอกวูดดี้เมื่อ4ปีที่แล้วว่าอีก5ปีพี่จะออกจากวงการพี่จำได้ไหมสุขวัญหัวเราะยังคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าในวงการพี่ก็ไม่เชิงอยู่นะสู่ขวัญยังคิดอยู่เรื่อยๆแม้ถ้าเราไม่ทำอะไรทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่พี่ขวัญพบว่าพี่มักจะรักคนที่ทำงานด้วยเสมอเลยมันเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรพี่เป็นคนโชคดีเรื่องคนทุกครั้งคนที่พี่ขวัญทำงานด้วยจะกลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นการออกจากวงการมันยากตรงที่พวกเขาเป็นเพื่อนเราการที่ไปทำงานเหมือนกันได้ไปเจอเพื่อนซึ่งเราก็รักเขาและยังอยากเจอเขาอยู่เสมอชีวิตโดยรวมยังมีอะไรที่อยากจะค้นหาอีกไหมสู่ขวัญชีวิตมันใส่อะไรให้เรามาตลอดโดยที่ไม่ต้องค้นหาเรารับมือมันให้ได้ดีกว่ายิ่งโตขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมันอาจจะซับซ้อนขึ้นยากขึ้นปีนี้พี่ขวัญ50พี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่เข้าใจชีวิตดีเพียงแต่ว่าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสุขและทุกข์พอใจไม่พอใจสำเร็จและผิดหวังรู้ว่าจะอยู่กับสิ่งต่างๆและอารมณ์ต่างๆยังไงแต่พี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่เข้าใจชีวิตนี้ดีเมื่อเราจำเป็นต้องเจออะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นเอง4ปีที่ผ่านมาเรื่องที่ทุกข์ที่สุดคืออะไรก้าวผ่านยังไงสู่ขวัญทุกที่สุดคือเรื่องของการจากไปของคุณพ่อคุณแม่เพราะภายใน3ปีที่ผ่านมาเสียเรียงกันเลยค่ะคุณพ่อเสียไปก่อนคุณพ่อเสียปี2019คุณแม่เสียปีที่แล้วถือว่าเป็นการสูญเสียที่ให้สัจธรรมของชีวิตจริงเพราะว่าสำหรับพี่ขวัญคุณพ่อสำคัญมากในชีวิตแต่เราก็รู้มาตลอดเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้กระทันหันแต่แกเจ็บป่วยมาหลายปีเราพยายามทำเต็มที่แล้วเมื่อคุณพ่อจากไปเราก็น่าจะเดินต่อไปได้ซึ่งก็เดินต่อไปได้จริงๆค่ะแต่ความทุกข์มันหนักมากเหมือนกับว่าบางอย่างมันฉีกแล้วหายไปเลยในชีวิตมันต่อรองไม่ได้จริงๆมีผลกระทบกับเรามากเป็นแก่นในชีวิตของเราและเขาจากไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของชีวิตตื่นมายังรู้สุขรู้ทุกข์ในแต่ละวันเมื่อมีความสุขก็รู้คุณค่าของความสุขเมื่อเจอความทุกข์ก็เข้าใจว่านี่แหละคือการเรียนรู้ของชีวิตไม่เคยประมาทกับมันพลิกชมย้อนหลังชมพู่โพสต์รูปแอบิเกล10เดือนชาวเน็ต1คอมเมนต์พ่ออย่าทำตัวเหลวไหลนะชมพู่โพสต์รูปยิ่งถูกจับตามากขึ้นกว่าเดิมสำหรับคู่รักมหาชนแม่ชมพ่อน็อตหลังมีกระแสข่าวสามีนางเอกดังแอบซุกบ้านเล็ก
ร้อมกับเพจหนึ่งที่ออกมาเพิ่มฟืนให้ขาเผือกกับคำใบ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำเอาหลายคนโยงไปครอบครัวของคนดังต่างๆมากมายหลายคนและขณะนี้หวยมาตกอยู่ที่คุณพ่อสุดหล่อน็อตวิษณุรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีนางเอกดังชมพู่อารยาเอฮาเกตชมพู่โพสต์รูปและยิ่งเพิ่มความอยากรู้เข้าไปอีกเมื่อชาวเน็ตจับสังเกตพร้อมกับชี้เป้าเข้าไปที่นางเอกสาวดาวรุ่งแทนธนัชชาหลังมีคนสังเกตพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าพ่อน็อตเข้าไปกดหัวใจในอินสตาแกรมแทบจะทุกรูปของนักแสดงท่านนี้ชมพู่โพสต์รูปขณะที่ชมพู่ที่บินลัดฟ้าสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมกูตูแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2023ฮอตกูตูแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังพร้อมกับโพสต์รูปตนเองที่แต่งตัวจัดเต็มไปร่วมชมแฟชั่นดังกล่าวซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนี้มีทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตคอมเมนต์หัวใจให้รัวๆบางคนคอมเมนต์ว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อฉันรักที่แม่ไม่สนดราม่าใดๆหรือนางพญาก็คือนางพญาสู้แม่ไม่ได้หรอกเป็นต้นชมพู่โพสต์รูปและล่าสุดชมพู่โพสต์รูปอีกครั้งเป็นรูปลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลพร้อมกับมีข้อความในไอจีMid Material Girl พร้อมข้อความว่าเกล10มันชมพู่โพสต์รูปเช่นกันสำหรับโพสต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆที่ติดตามอย่างล้นหลามที่เข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องแอบิเกลพร้อมกับส่งหัวใจให้แบบรั่วๆเช่นกันแต่ก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความว่าลูกน่ารักมา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 กพ่ออย่าทำตัวเหลวไหลนะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตท่านอื่นๆเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเม้นแบบนี้ไร้มารยาทนะรู้ตัวปะเม้นไร้มารยาทมากเก็บไว้ในใจก็ได้นะไม่ค่อยจะเผื่อกบเรื่องชาวบ้านเลยโพสต์เด็กแบบนี้ไม่ควรเม้นนะคะใจเย็นก่อนค่ะเสรอไม่เข้าท่าอ่านเม้นมากไปนะคะเนี่ยตามหลอกหลอนถึงไอจีถ้าโดนเขาฟ้องอย่ามาร้องนะและใจเย็นใจเย็นค่ะคุณต๋องมีมารยาทด้วยนะคะขอบคุณไอจีจอมิดแมททีเรียลเกิร์ลดราม่าถล่มโปรโมททิดน้อยชูค่าตัวอ้ําอนันดาเพจดังขออภัยจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกดราม่าถล่มโปรโมททิดน้อยสังคมออนไลน์วิจารณ์ยับชูค่าตัวอ้ําอนันดาเพจดังเมเจอร์กรุ๊ปขออภัยทีมงานจะนำไปปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยที่นำประเด็นฆ่าตัวของนักแสดงนำอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและอนันดาเอเวอริงแฮมโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าค่าตัวอ้ําสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังพร้อมรถโดยการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาโปรโมทภาพยนตร์ทำให้ถูกตั้งคำถามว่าสามารถช่วยให้คนอยากไปดูหนังจริงหรือไม่ล่าสุดเพจเมเจอร์กรุ๊ปได้โพสต์ขอโทษในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยระบุข้อความว่าขออภัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งนี้ทีมงานจะนำไปปรับปรุงระมัดระวังมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกWe'll be right back.